กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 มักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลมายังมีเวลาเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้นะครับมาดูเอสเอ็มเอสกันเกียร์พิคันโต้ครับรุ่น K1 1.2 EX ครับปี11ก็ของใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับเลขไมล์40,000ใช้น้อยนะพี่คันโต้ตัวเล็กเนี่ยวิ่งมา40,000ต้นๆราคา 229,000 บาทยังไม่ได้ต่อนะถามว่าแบรนด์นี้มีปัญหาไหมครับแล้วควรจะมีราคาเท่าไหร่จริงๆมันก็เป็นรถอีกราคาเล็กๆที่ใช้ได้นะพี่คันโต้เนี่ยนะมันก็ไม่มีปัญหาทุกจิกอะไรนะรถมันพื้นๆหนักเลยอ่ะถ้าจริงๆรับได้ครับจริงๆผมว่ามันก็รถประหยัดมากเลยนะพี่คันโต้เนี่ยใช่ฮะเราเคยขับไปสวนผึ้งนะประหยัดวิ่งสบายมันก็เป็นรถแบบผมว่าจริงๆมันเป็นรถอีโคเล็กๆวิ่งในเมืองขับสบายๆราคาตั้งไว้ 200,200 ต่อรองได้อีกผมว่า 200,000 ก็ขาย 200,000 นะแล้ววิ่ง 40,000 วิ่งน้อยมากวิ่งน้อยนะเล่นได้นะคันนี้เล่นได้ครับรถได้รถปี11แล้วแหละใช่ขับแล้วไม่เหมือนใครดีด้วยถูกเขาหาศูนย์ซ่อมยางนิดนึงมีอยู่ไม่กี่ที่แต่ว่าก็โอเคนะโอเครถก็ไม่มีปัญหาจุกจิกนะรถไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากครับเล่นได้พี่บอมเมื่อไหร่เปิดสวิกาลาดขอจริงๆแล้วระวังไว้ตัวสปีดกระลาดแบบคอมพลีทจริงๆนี่คือตอนนี้ร้านอาหารยังไม่เสร็จใช่แต่ว่าอู่เปิดแล้วโรงแรมเปิดแล้วไมโครเทลเปิดแล้วล้างรถเปิดแล้วว่างๆก็เชิญมาล้างรถกันเลยครับตอนนี้นะครับสปีดกระลาดบริการเดี๋ยวผมถามบอกก่อนเลยว่าให้บริการอะไรบ้างตอนนี้คือล้างขัดเคลือบสีเคลือบแก้วติดฟิล์มกรองแสงไอดัสนะครับติดฟิล์มกันรอยช่วงล่างไอรอนแมนแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเข้ามาใช้บริการแบบประมาณนี้ได้พวกนี้นะครับทำได้เลยมาฝากจอดรถโมโซมอเตอร์ไซค์ได้หมดได้หมดดูแลมอเตอร์ไซค์ขัดโครมทำดีเทลลิ่งทำสปามอเตอร์ไซค์ได้หมดครับผมแต่ว่าร้านอาหารยังไม่เสร็จเลยบอกว่าขอคือตอนนี้รอเรื่องกำลังก่อสร้างอยู่ไงตัวส่วนที่เป็นร้านอาหารจะได้มีที่นั่งกินอะไรการตอนเรารถมาซ่อมไงเพราะร้านอาหารเราเป็นการเปลี่ยนแบบฮะตอนแรกเราจะทำร้านเล็กๆแต่ทำไปทำมาตอนนี้เริ่มจะทำเป็นร้านบาร์บีคิวโดยที่เราจะเอาไอรอนพิกที่มาจากเชียงใหม่มาเป็นบาร์บีคิวไปกันใหญ่แล้วเป็นสเปรย์ลงสเปรย์ลิฟต์ขาหมูเยอรมันไปกันใหญ่แล้วตอนนี้คือไหนๆก็ทั้งทีทำบางทีแล้วเดี๋ยวกลัวที่นั่งไม่พอต้อนรับแฟนๆรายการถูกต้องขอเวลานิดนึงแต่ช่วงนี้จะบอกว่าเปิดแล้วนะสปีดกาลาดอ่ะเข้ามาใช้บริการได้ล้างรถแวะมาเที่ยวก็ได้มีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับดูแลรถช่วงนี้มีโปรโมชั่นหน้าฝนด้วยจ้ะล้างขัดเคลือบสีเคลือบแก้วทำแบบคาร์ดีเทลลิ่งอ่ะคือไม่ได้ล้างธรรมดาก็คือเอาละเอียดเลยเอาแบบออกมารถนี่จอดทิ้งไว้ออกมาทีตกใจอ่ะแล้วก็มีติดฟิล์มกรองแสงนะครับไมด้าราคาพิเศษฟิล์มแรปกันรอยมีน้ำยาเซิร์ฟซิตี้เป็นน้ำยาล้างรถที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาจากแคลิฟอร์เนียนะช่วงล่างกระบะ PPV Iron Man จัดไปชุดแต่งเข้ามาพูดคุยมาคุยกันได้ว่างๆก็แวะมาอยู่ทุกวันนะครับตอนนี้รับสายคุณตั้มฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพอดีว่าจะออกรถครับพอดีมีงบอยู่ฮัลโหลครับครับเท่าไหร่เอ่ยมีอยู่4ล้านครับมี4ล้านพอดีว่ามันจะมี BM ตัว CV5 2007กับเบนซ์350ปลั๊กอินไฮบริดครับตัวไหนน่าได้หน่อยครับรถใหม่ทั้งคู่ระหว่างซีรีส์5ใหม่ครับผมกับ Mercedes-Benz E350 Plug In Hybrid ครับผมพี่ฟังชื่อมันเนี่ยชื่อมันยาวครับ E350 Plug In Hybrid มันน่าสนใจนะแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีที่สุดยอดให้พี่โบ๊ทดีกว่าพี่โบ๊ทไปทดสอบมาคือถ้าถามว่าคู่นี้จริงๆนะถ้าถามผมนะคือวันนี้ซีรีส์5เนี่ยถามว่าซีรีส์5ก็โมเดลก็ถือว่าเปิดตัวไล่เรียกกันแต่ว่าล่าสุดนี่กับนิวโมเดลก็คือ Mercedes-Benz เพิ่งเปิดตัว E-Class ถือว่าเป็นโมเดลล่าสุดนะครับก็เปิดตัวหลังซีรีส์5เปิดตัวก่อนครับแต่ถามว่าสิ่งที่ Mercedes-Benz ให้มาในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดทีหลังไงเขาจัดเต็มเขาเปิดทีหลังก็เลยมาจัดคือวันนี้ด้วยความที่ซีรีส์5 F10 กับบอดี้ในตัวโฉมปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากมองยังไม่รู้เลยมองแวบๆเนี่ยมันก็รู้สึกต่างแต่ว่าด้วยความที่เขากัดกราวบอดี้มาแต่มันทำให้ความรู้สึกว่ามันต่างกันด้วยไม่มากแต่ใส่เทคโนโลยีเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเรียกว่า
ก็ในระดับนึงแต่ว่ายังไม่ถึงกับความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนถึงขนาดว่าเปลี่ยนมุมมองของคำว่าซีรีส์5ไปใช่มันไม่สะดุดตาอย่างนี้ดีกว่าเห็นแล้วมันไม่ครบแต่เพราะว่า E เนี่ยวันนี้พอเพิ่มสีสันเข้าไปเพิ่มระบบปลั๊กอินไฮบริดเข้าไปบวกเกียร์9สปีดเข้าไปมันทำให้มีความน่าสนใจแล้วใช้ไปนานๆเป็นยังไงครับเขารับประกันตอนนี้ผมว่าตัวแบตเตอรี่ตัวอะไรพวกนี้มันก็รับประกัน10ปีอยู่แล้วมันก็เป็นการร่วมกันกับเจ้าของอยู่แล้วนะแต่ว่าถามเรื่องจริงคุณตั้มจะใช้ถึง10ปีเหรอผมว่าคุณขับรถระดับนี้คุณก็ใช้5ปีคุณก็เปลี่ยนแล้วถ้า5ปีกลัวอะไรไม่ต้องกลัวเลยแล้วตัวถ้าเป็นเล่นตัวเบนซ์เนี่ยเป็นเบนซินใช่ไหมครับใช่ครับเบนซินปลั๊กอินครับครับปลั๊กอินอ๋อครับผมแล้วถ้าเราจะหันไปเล่นX5 มันน่าเล่นไหมครับครับผมถ้าเป็นผมเล่น E ตัวนี้ผมชอบ E ตัวนี้มากกว่าแล้วผมเล่นตัวท็อป AMG ก็ได้เครื่องเสียงเป็นเบอร์มาสเตอร์ได้ระบบ Individual Mode ได้หน้าจอ TFT 12นิ้วได้ผมว่ามันเวิร์กกว่าคือระบบมันได้บายสปอร์ตได้ตัวระบบช่วยระบบช่วยขับแล้วคุณสามารถที่จะวันนี้ตัวท็อปสุดของเขาใน AMG เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้รถติดไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับใช่ระบบมันนี่เองมันล้ำมากฮะอยากให้อย่างนี้แล้วกันอย่าเพิ่งเชื่อผมไปที่โชว์รูมแล้วไปคุยกับเซลแล้วก็ให้อธิบายการทำงานลองขับเขามีรถน่าจะมีรถเดมอนแล้ววันนี้มีBlind Spotเพิ่มเข้ามาให้ระบบทุกอย่างมันมีระบบเตือนอีกก็เป็นสามเหลี่ยมเตือนตลอดว่าคุณชิดรอคันหน้าไปแล้วนะตอนนี้มันจะเหมือนเครื่องบินอยู่แล้วนะมันไม่ออโต้พายลอตเดี๋ยวนะเวลาวิ่งในเมืองเลยแล้ววันนี้รถติดเนี่ยพี่ไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วเขาเลื่อนให้พี่เองใช่ครับระบบต่างๆก็ให้มาผมว่าคือระบบจอดระบบอะไรเขาจัดการให้พี่หมดแล้วเบนซ์กับ BM น่ะเขาผัดกันแต่อันเนี้ยตอนณชั่วโมงเนี้ย BM เนี่ยพัมเบนซ์อยู่ถูกต้องเพราะว่าเบนซ์ออกมาทีหลังก็เลยมีอะไรจัดออกมาเต็มในตัว E350 เนี่ยส่วน X5 เนี่ยมันผมมองว่ามันอีกเรื่องนึงมันรถอีกประเภทหนึ่งแต่ตระกูล X ชั่วโมงนี้ผมว่ามันล้าหลังมันไม่มีนะไม่มีอนาคตอ่ะผมว่ามันไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปผมว่า4ล้านวันนี้ E350 AMG ตอบโจทย์หล่อเลยพี่แล้วขับก่อนใครด้วยรีบซื้อตอนนี้ใช่ครับผมเอครับครับผมครับผมได้ครับได้ยินเสียงคนที่มีเงิน4ล้านนะเสียงนิ่มๆอย่างเงี้ยมีเงิน4ล้านซื้อรถอิจฉาเสียงเรามันจะไม่ค่อยนิ่มใช่ครับเพราะเรามีเงินประมาณ 300,000 เอออ่ะต่อเลยนะครับ BMW Series 5ครับเครื่องดีเซลมือ2งบไม่เกินล้านครับงบไม่เกินล้านมันก็ต้องเป็น Series 5 F10 รุ่นไหนดี F10 F10 จริงต้องเติมนิดนึงครับ 100,000 ต้องเติมประมาณ 1.2 ไม่เกินล้านใช่มั้ยเมื่อกี้ไม่เกินล้าน E60 มันก็ต่ำลงมาเยอะเลยอยากให้เติมดีกว่าเนาะคือถ้างบขนาดนี้มันใช่ถ้า E60 มันไม่ใช่ต้องบอกว่างบหลักแสนฮะแต่ถ้ากัน F10 แล้วเพิ่มอีกนิดหน่อยอ่ะหล่อที่สุดแล้วตอนนี้ดีคือวันนี้มันอยู่ในช่วงปลดระวัง F10 ของมหาเศรษฐีพอดีฮะคือมหาเศรษฐีตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงถดถอย BMW Series 5คือรถมันจะเป็นอย่างนี้พี่บอสอย่างกรณีอย่าง F10 นะวันนี้นะฮะถ้าซื้อช่วงนี้นะหมายถึงตั้งแต่ตอนนี้ถึงสิ้นปีหรือว่าไม่เกินกลางปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นรถที่ได้จากเจ้าของเดิมรถมือสองจริงๆนะครับมันเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเปลี่ยนแล้วเอาตัวใหม่มาเอาตัวเนี้ยขายรถจริงได้รถสภาพดีๆดูแลโดยเจ้าของเก่าที่มีตังค์ที่ออกป้ายแดงมาแพงๆแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดรถสวยๆวิ่งไม่น้อยมั่งอะไรมั่งก็ต้องเลือกกันไปแต่ถ้าหลังจากนี้ปีหน้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเริ่มเป็นมือสามจบข่าวมันจะเริ่มแบบรถที่แบบหลุดจากเจ้าของเก่ามาเจ้าของเต็นท์ใช้สักพักนึงใช่อันนี้รถมันจะไม่สวยเพราะนั้นตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ F10 ราคากำลังโดนที่สุดเลยแล้วก็ดีเซลไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าตัวนี้เลยนะครับในงบประมาณนี้ล้านบวกลบนิดหน่อยโฟกแวนน่าจะเป็นก๊อปตัวแวร์เลียนใช่ไหมฮะประตูใช่ไหม MKT เนี่ยเป็น9697 5ประตู9697ก็มีตัวเดียวครับที่เขาเรียกแวร์เลียนเนี่ยนะข้อดีข้อเสียไงเหรอข้อดีข้อเสียข้อเสียคือซ่อมอะไรหายากมากเลยแวร์เลียนชั่วโมงนี้นะโดนชนเอาหลังตั้งแต่หลังประตูไปเนี่ยตั้งแต่ประตูหลังลงไปเนี่ยขึ้นบางทีฝาท้ายอย่างเงี้ยอะไรเอาที่ไหนอะซ่อมยังไงอะรถข้อดีมันก็คือเป็นรถอเนกประสงค์ไงคันเล็กๆมันเป็นแวร์อะง่ายๆเลยมันคือรถแวร์ไซส์เล็กเนี่ยบางคนตอนนี้เขาคิดก็คือเอาไปยกชุด GTI วาง
เป็นแวร์เรียน GTI เอาไปแต่งได้อร่อยเป็นแวนอ่ะสวยอ่ะแล้วก็ใส่แหลกหลังคานะฮะใช่แหลกหลังคาแต่งใช้เลยแนวฝัดอะไรก็ว่าไปก็แล้วก็ซื้อไฟสโมคเฮล่ามาใส่สวยดีแต่ว่าต้องทำใจนิดนึงอะไหล่ไม่มีนะฮะราคามันก็เหลือไม่เท่าไหร่ถ้าเราอยู่เยอรมันโอเคราคามันเคยร่วงมาสุดๆเลยนะตัวเนี้ยมันลงมาเหลือประมาณแสนกว่าบาทหลักแสนอะแสนกว่าบาทมันเคยต่ำกว่าแสนด้วยนะมันเคยลงมาเหลือ 90,000 แล้วก็พุ่งปุ๊ดขึ้นมาเป็นแสนสองแสนสามวัยรุ่นตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักแสนสามแสนสี่ประมาณนี้ไม่นะแต่รถมันเริ่มหายากขึ้นไปทุกทีแล้วแล้วถามว่างบแสนกว่าบาทแต่ขับรถที่มันยังดูดีอยู่ก็ได้ Volkswagen ขับ Volkswagen Volkswagen เป็นสเตชันวากอนด้วยเจ๋งดีบางคนก็ชอบซื้อมาขนหมาได้ขายเปิดท้ายขายของอะไรก็มันก็สะดวกดีได้หมดตลาดน้องตลาดนัดเอา CX5 ใช่ไหม P14 ครับผมดีเซลตัวท็อปราคา 900,000 เป็นยังไงดีเอาไหม3ปีรถ3ปีจากล้านกว่าเหลือ 900,000 จาก1699นะฮะก็ลดลงไป 6-700,000 นะเจ้าของเก่าซับซีไดซ์เป็นเจ็บหนักเงินนะก็ถือว่าเล่นได้นะรถ3ปีเจ้าของเก่าขาดทุนมาปีละ 200,000 นี่ไม่หนักนะแต่คันละล้าน6เรามาซื้อ 900,000 นึงรถยังใหม่อยู่เลยก็ได้นะ3ปี 900,000 ได้นะครับถ้าของเขาทำใจได้เหรอดูใหม่น้อยๆหน่อยแล้วกันนะสภาพดีๆเล่นได้3ปีอันนี้อาจจะเป็นรถเซลล์เปล่าถ้าใหม่เยอะๆก็อย่าไปยุ่งกับมันนี่หมดวารันตีแล้วก็เปลี่ยนเลยนะฮะเนี่ยคันนี้ใช่เล่นได้ครับราคาประมาณนี้เขาเต็นท์ก็ซื้อเข้าไป 900,000 อยู่แล้วนะครับรถมันยังมีราคาอยู่นะครับคันนี้ก็ต้องมีแสนโลครับไม่แน่ใจทำไมเท่าไหร่ทำไมก็เป็นเรื่องปกติผมทำไมตามแสนนี่โดดใส่นะไม่ต้องต่อเลยนะใช่ฮะใช่ฮะอ่ะประมาณนี้ถามถึง Mazda 2ครับเป็น Mazda 2จะซื้อรุ่นสแตนดาร์ดหรือไฮคอนเน็กดีครับมึงพีเอ็กซ์ก็ถามพีเอ็กซ์ไฮคอนเน็กก็คือเพิ่มก็คือโดยส่วนตัวผมว่า Mazda 2เนี่ยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยก็คือเป็นรถในกลุ่มเล็กคือครอบคลุมระหว่างEco Car แล้วก็ B Segment เลยในการทำราคาถ้าเป็นเบนซินเนี่ยแน่นอนมันระดับราคามันอยู่ในไอ้คำว่า High Connect ของเขามันคืออะไรก็คือมีการเชื่อมต่อ MZD Connect แค่นั้นเองที่มาใหม่ในมาสด้าตัวลิงก์กับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละแค่นี้ครับแล้วโทรศัพท์มือถือเราก็คือเหมือนกับเสียบบลูทูธไว้ในรถได้ก็มันซิงค์ได้เลยใช่แบบมีหน้าจออะไรที่พร้อมต่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเลยนะฮะแค่นั้นแหละใช่จริงๆมันก็ทำวิทยุข้างนอกมันก็ทำแม่มาตั้งนานแล้วนะอันนี้มาจากโรงงานไงผมส่วนตัวผมว่า Mazda 2เนี่ยราคามันควรจะอยู่ในระดับรถเบเกอร์บีเซกเมนต์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเอาตัว High Connect เนี่ยแน่นอนว่ามัน full option จริงๆแต่สำหรับบางคนแล้วเนี่ยไม่บางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะฮะถ้าเป็นคนที่เป็นนักขับเนี่ยอาจจะเลือกตัวกลางตัวล่างก็พอแล้วแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงผมไม่ใช้เลยเพราะว่าถ้าเมียนั่งอยู่ในรถนี่ถึงกับนรกเลยถ้าโทรศัพท์เข้านี่รับบลูทูธนี่รถตกข้างทางเลยครับโดนบังคับให้รับอีกไม่รับก็ไม่ได้ด้วยปิดเสียงมันแม่งขึ้นจอแล้วลาจออีกเลยใช่ครับมีแมสโซ่แมสเซจขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงอาจจะชอบก็ได้นะฮะแล้วแต่คนนะว่าต้องว่าได้ใช้หรือเปล่าถ้าซื้อแล้วนะมาอีกสักข้อหนึ่ง SUV งบ 600,000 ครับใช้ยาวหรืออะไรฮะเอสเอ็มเอสเลื่อนหน่อยครับนิสสันซีฟทำไมอย่างนั้นอ่ะอ๋อนี่งบ 600,000 หรือจะซื้อซีฟี่ไปเลยหรือจะขับ SUV ใช่ไหมสายใจจังเลยแต่รถเก๋งคือซีฟี่เนี่ยเป็นรถที่โอเคแต่ไม่ได้รับความนิยมในตลาดพอไม่ได้รับความนิยมในตลาดเนี่ยถามว่ามีผลอะไรแน่นอนว่ารถใหม่3ปี 100,000 โลไม่มีปัญหาครับแต่เวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องทำการซ่อมหรือดูแลเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีความยากแล้วนะฮะอะไรต้องรออะไรอย่างเงี้ยนะรถขายไม่ดีใช่ไหมยอดไม่เดินใช่ครับตัวเลือกมันน้อยนะฮะแล้ว SUV 600,000ก็ประมาณ PHEV ก็กลุ่ม Pajero Sport กลุ่ม PHEV ได้เลยได้หมด Heavyser อะไรพวกเนี้ย Compact SUV ก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับมี CRV มี Captiva อะไรประมาณนี้นะครับผมต้องไปตัดสินใจก่อนผมเลยเลือกให้ไม่ถูกไปไม่ถูกเลยถาม SUV แล้วมาตบท้ายด้วย Selfieถ้าเอาแบบจบเลยขับซีฟีรับได้ป่ะล่ะถ้ารับได้โอเคก็ไม่ต้องไปดิ้นรนนะถ้ามันไม่ได้ใช้งานมันก็ขับทำไม SUV บอกขับอยู่ในเมืองทำงานอยู่ในเมืองรถติดก็ซีฟีจบ
มาน่าคิดนี่มีอะไรฮะ SMS กันนิดนึงซิตี้ปี12ครับเวลาเปลี่ยนยางขอคำแนะนำหน่อยครับขนาดเดิม17565เปลี่ยนเป็น18560หรือ19560ดีครับอ๋อเขาบอกให้ขึ้นได้ไซส์นึงก็จาก175เป็น185ผมว่าโอเคนะแต่175เป็น195ผมว่ามันเยอะไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณจะนั่งกันกี่คนคุณจะนั่งกันคน2คนหรือคุณจะนั่ง4คนคุณจะนั่ง3คนถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพลย์เซฟก็จาก175คุณไป185ผมว่ามันโอเคแต่ถ้า175เป็น195ผมว่าไม่โอเคแล้ว195มันก็รับไม่ไหวไม่ติดนะ1ซิตี้195มันก็อาจจะไม่ติดแต่ว่าถ้านั่ง 3-4 คนอาจจะฟึดคอสะพานหรือเปล่ารถเดิมมันก็แล้วเส้นรอบวงล้อมันก็ใหญ่ขึ้นมันก็กินน้ำมันตามปกติใช่ถูกป่ะยางมันก็ใหญ่โตขึ้นเส้นรอบวงจากสมมติจากเคยรอบวงอยู่30นิ้วขยับขึ้นมาเป็น 30.5 นิ้วมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะเดิมเค้าก็คันสเปคตามโรงงานรถคันนึงเนี่ยนะเค้าใช้คนคิดเป็น10คนนะเขาคำนวณมาแล้วนะว่าไอ้ล้อเนี่ยมันเหมาะกับเครื่องยนต์ไหมเราต่างหากที่ไอ้คนคนเดียวเนี่ยไปทำลายความคิดของคนหลายสิบคนเขาครับซึ่งเป็น85กำลังดีโอเคนะจัดไปใช่ได้อ่ะหมดเวลาแล้วพี่บอสครับวันนี้หมดเวลาครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk ครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อม